มา3ล้อจากบกสไปยังตัวเมืองลุงขบางนะไอ้ไปคนเดียวเท่าไหร่นะ40,000กีบ40,000กีบเนาะโอเคโอเคจักกิโลค่ะจักรลักประมาณ2กิโลไป2กิโลไปเนาะโอเคไปเฮาโอ้พี่น้องขี่3ล้อสมเมืองลุงขบางเออจ่ายตังค์จ่ายเงินนะครับเส้นทางจากบกสตามมาเรียนลุงขบางไปยังตัวเมืองลุงขบางครับ2กิโลเมตรครับนี่บ้านยังไงนี่ฮะอันนี้บ้านยังนี่บ้านนาหลวงบ้านนาหลวงเนาะนาหลวงบ้านนาหลวงเมืองลุงขบางโรงเรียนดาวฟ้าโรงเรียนดาวฟ้าหน้าอยู่ตลาดครับผมนะตลาดจีนตลาดจีนตลาดจีนตลาดต้องมีมาบ้างนี่โอ้ตลาดจีนหาพวกอาหารแรงมีบ่ประมาณนี้หาสดพกปลาพวกอย่างนี้มีบ่ประมาณนี้มีเนาะตลาดจีนครับเลยโบแก้วรวมไส้เนาะโอ้เลี้ยวขวาครับเนี่ยเมื่อกี้ครับเลี้ยวขวาไปทางแผงโบแก้วแผงรวมไส้ครับสวนตรงไปไปทางตรงนึงประมาณนี้ปิ้งไก่ปิ้งจีนบรรยากาศเส้นทางไปยังที่พักกับสารน้ำคานเงินพักสารน้ำคาน
หน้ามหาสู้โรงเรียนที่พักครับบรรยากาศจำแรงครับรถลาผู้คนนี่เยอะมากครับบรรยากาศจำแรงรถลาผู้คนหลายขนาดครับตลาดดาราหลังเนี่ยรอเที่ยวกำลังมาเที่ยวกระบังร้านขนาดนี้น้องครับทางสายรองเท้ากีฬารองเท้าหรือเปล่าแรมหลวงพระบางร้านอาหารเลดูโรงเรียนมีผู้ที่พักมาแรงครับโรงเรียนไหนนี่ราคา586บาทครับคือขนาดตรงนี้นะมันเป็นช่วงโรซีซั่นครับมีการเลยครับคาเฟ่สีลุกร้านคาเฟ่สีลุกครับบรรยากาศข้างหน้าครับตลาดมืดครับตัวเมืองหลวงกระบางครับบรรยากาศภาษาลักเรียนพากันแวะซื้อปิ้งจีนพี่น้องเอ๋นี่ครับบรรยากาศในตัวเมืองหลวงกระบางครับตอนแรกเปลี่ยนเงินบาทไทยเนาะแลก100บาทถึงจะได้ 29,080 บาทครับอันนี้ผมแลก 6,000 บาทได้ 1,788,000 กีบครับตอนแรกเปลี่ยนเงินลาวนะเป็น 6,000 บาทแลกเงินกีบได้ 1,788,000 บาทในเวลาเลาะเที่ยวแล้วบาทนี้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยำแรงภายในตัวเมืองหลวงพระบางครับร้านค้าเป็นบ่อนท่องเที่ยวบ่อนซื้อขายของฝากบ่อนแลกเปลี่ยนเงินตราแล้วก็ร้านอาหารครับบรรยากาศยำแรงครับทางซ้ายมือครับร้านอาหารยิ่งคูณนี่ครับอาหารไทยฝรั่งจีนครับเมนูนะสำหรับโรงพยาบาลช่วงนี้ครับก็ถือว่าเป็นช่วงโลซีซั่นครับราคาโรงแรมก็จะถูกลงประมาณ 40% ครับขวามือครับร้านขายพวกน้ำผลไม้ปั่นครับนี่บรรยากาศครับพี่น้องครับร้านขายสบายดียังร้านขายผลไม้ปั่นกับข้าวจี่ปาเต้ครับ
จากจีนครับมาเที่ยวนี่อันนี้คือบรรยากาศภายในตลาดมืดหลวงพ่อบางครับร่างกายเสื้อผ้าของฝากของที่ระลึกครับหลายขนาดของขนาดนี้อันนี้กระเป๋าครับนี่ข้านไข่กระเป๋านี่บรรยากาศยามแรงครบโมงครึ่งครับ